สวัสดีค่ะนักเรียนครูศิริลักษณ์แพ่งสำราญนะคะเราพบกันในเรื่องของเพศวิถีและสัมพันธภาพในเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในเนื้อตัวร่างกายค่ะก่อนอื่นครูอยากจะชวนคุยว่าเมื่อเราเรียนรู้การใช้ทักษะเพื่อสุขภาวะไปตั้งหลายทักษะแล้วนะคะข้ามนี้ค่ะครูจะชวนนักเรียนดูอีกทักษะหนึ่งนะคะเพื่อที่จะนำไปใช้ในการประเมินทางเลือกในอนาคตของนักเรียนเองหรือว่าใช้ในการวางแผนชีวิตและครอบครัวรวมทั้งการมีส่วนร่วมหรือการส่งเสริมความเท่าเทียมและการไม่ใช้ความรุนแรงทางเพศนะคะก่อนอื่นเลยครูมีภาพสถานการณ์ปัญหาสุขภาพทางเพศของวัยรุ่นในปี2559มาให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนรู้สึกยังไงกับปัญหานี้คะปัญหานี้ถูกพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกในหน่วยของเพศวิถีและสัมพันธภาพใช่ไหมคะครูนำมาให้ดูเยอะแล้วแต่ที่ต้องนำมาให้นักเรียนดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าครูกำลังจะบอกว่าเรื่องนี้ค่ะถูกนำไปพูดกันในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฉบับที่12ก็คือในพ.ศ. 2560จนถึง2564โดยในนั้นเขาระบุว่านะคะการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มอายุ15ถึง20ปียังเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงเขาดูจากอะไรเขาดูจากพฤติกรรมในการดูแลป้องกันสุขภาพจากการใช้ถุงยางอนามัยแล้วก็วิธีการคุมกำเนิดอื่นๆของเยาวชนในช่วงอายุ10ถึง24ปีนะคะรู้สึกว่าพฤติกรรมในการป้องกันตัวเองนั้นอยู่ในระดับต่ำมากนะคะแล้วก็ยังพบอีกว่าเยาวชนที่ทำแท้งมีสัดส่วนสูงถึง1ใน3ของจำนวนคนที่ทำแท้งทั้งหมดแล้วก็ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าในแต่ละปีมีนักเรียนนักศึกษาที่ต้องออกจากการเรียนเพราะการตั้งท้องนั้นมากน้อยแค่ไหนนะคะการตั้งครรภ์ด้วยความไม่พร้อมของวัยรุ่นน่ะส่งผลต่ออนาคตการเรียนโอกาสทางด้านการงานและอาชีพซึ่งมันก็หมายถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างสถานการณ์ที่ดีทางสังคมนะคะแล้วมันก็ยังมีผลกระทบเนี่ยต่อเนื่องไปจนถึงชีวิตของเด็กรุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากพ่อแม่วัยเยาว์นะคะทั้งหมดนี้ค่ะเป็นปัญหาที่เยาวชนหรือว่าวัยรุ่นของเราเนี่ยกำลังเผชิญอยู่นะคะแล้ววัยรุ่นเองล่ะคะวัยรุ่นเป็นผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาแล้วก็คงไม่อยากจะพบกับปัญหาเรื่องเพศเหล่านั้นใช่ไหมคะแล้ววัยรุ่นเคยรู้ไหมว่าตัวเองนั้นมีสิทธิทางเพศในเรื่องไหนบ้างซึ่งสิทธิเหล่านั้นล่ะค่ะจะช่วยให้วัยรุ่นนั้นสามารถที่จะป้องกันตนเองจากปัญหาเรื่องเพศหรือว่าเผชิญกับปัญหาเรื่องเพศอย่างเท่าทันหรือสุดท้ายเมื่อมีปัญหาเรื่องเพศเกิดขึ้นก็จะสามารถหาทางแก้ปัญหาได้นักเรียนเคยรู้ไหมว่าเราอ่ะมีสิทธิ์ที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ตามกฎหมายเมื่ออายุเท่าไหร่ไม่เคยรู้ใช่ไหมคะค่ะอายุมากกว่า15ปีนั่นหมายความว่าถ้านักเรียนมีเพศสัมพันธ์ตอนอายุ14ปีมันเป็นความผิดทางกฎหมายนะคะถ้านักเรียนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนักเรียนก็อาจจะตกเป็นเหยื่อได้อาทิเช่นครูขอเล่าเรื่องที่เคยได้ยินมานะคะเด็กวัยรุ่นหญิงชายคู่หนึ่งเขาเป็นแฟนกันแล้วเขาก็มีเพศสัมพันธ์จนกระทั่งฝ่ายหญิงนั้นตั้งท้องค่ะครอบครัวฝ่ายหญิงไม่ยินยอมพร้อมใจก็เลยไปแจ้งความเอาผิดฝ่ายชายฝ่ายหญิงอายุแค่12ปีฝ่ายชายอายุ15ปีตำรวจจับค่ะฝ่ายหญิงบอกว่าเขาไม่ได้ถูกข่มขืนนะเขายินยอมพร้อมใจและเมื่อมีการซักฟอกคดีถามตำรวจถามนะคะด้วยความเป็นเด็กของทั้งหญิงชายคู่นั้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขามีเพศสัมพันธ์กี่ครั้งที่ไหนอย่างไรบ้างผลที่เกิดขึ้นจากการไม่รู้กฎหมายของเด็กสองคนนี้ทำให้ฝ่ายชายนั้นได้รับโทษต่างกรรมต่างวาระ
นะคะรู้สึกว่าจะจำคุกถึง70กว่าปีค่ะนี่คือความไม่รู้กฎหมายคราวนี้เรื่องของสิทธิทั้งหลายของวัยรุ่นที่น่าจะรู้ที่สุดเลยเรื่องแรกก็คือเรื่องของพรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพิ่งจะออกมาตอนพ.ศ. 2559นักเรียนต้องรู้ว่าวัยรุ่นมีสิทธิ์อะไรบ้างสิทธิ์แรกวัยรุ่นมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองวัยรุ่นมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้วัยรุ่นมีสิทธิ์ที่จะได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่นมีสิทธิ์จะได้รับการจัดสวัสดิการสังคมวัยรุ่นมีสิทธิ์จะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและวัยรุ่นมีสิทธิ์ที่จะได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวนักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าภายใต้พรบ.นี้วัยรุ่นมีสิทธิ์อะไรคราวนี้เรามาดูนะคะสาระสำคัญที่อยู่ในพรบ.นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างอย่างแรกเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนค่ะโรงเรียนเป็นที่ที่วัยรุ่นส่วนใหญ่อยู่ใช่ไหมคะหน้าที่หรือสาระสำคัญก็คือโรงเรียนจะต้องจัดสอนเพศวิถีศึกษานะคะที่เหมาะสมโดยคุณครูที่มีความรู้และประสบการณ์การสอนเพศวิถีศึกษารอบด้านและโรงเรียนก็จะต้องจัดการให้คำปรึกษาช่วยเหลือเมื่อวัยรุ่นนั้นตั้งครรภ์แล้วก็ต้องจัดการให้เขาได้ศึกษาต่อนะคะอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายนั้นโรงเรียนก็จะต้องมีการส่งต่อวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์นั้นเข้าสู่สวัสดิการสังคมค่ะสาระที่2ก็คือสถานที่ให้บริการทางด้านสุขภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ข้อมูลให้ความรู้เพื่อให้วัยรุ่นนั้นสามารถที่จะมีอนามัยเจริญพันธุ์ที่ดีแล้วก็ถ้าหากว่ามีการตั้งครรภ์หรือว่ามีเรื่องของโรคติดต่อเกิดขึ้นนะคะก็จะต้องส่งต่อให้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการทางสังคมนักเรียนคะอันที่3เป็นเรื่องของสถานประกอบการซึ่งสถานประกอบการบางที่นั้นมีวัยรุ่นอยู่ด้วยวัยรุ่นไม่ได้อยู่ในโรงเรียนทุกคนใช่ไหมคะบางที่เขาก็ต้องทำงานแล้วดังนั้นสถานบริการนั้นก็จะต้องจัดหาข้อมูลหรือความรู้แล้วก็ส่งเสริมให้วัยรุ่นนั้นได้รับสิทธิหรือข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์และอนามัยเจริญพันธุ์และถ้าเกิดอะไรขึ้นนะคะเขาเองก็จะต้องส่งต่อให้วัยรุ่นนั้นได้รับสวัสดิการทางสังคมสาระที่4นะคะจะต้องจัดให้มีสวัสดิการทางสังคมเพื่อป้องกันและก็แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสาระสุดท้ายเลยเป็น เรื่องที่เกี่ยวกับท้องถิ่นนะคะเขาก็ให้โอกาสการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจัดตั้งสวัสดิการเพื่อรักษาสิทธิของวัยรุ่นนั่นคือสาระสำคัญของพรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะต่อไปเราจะมารู้จักสิทธิทางเพศแล้วก็สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์อันนี้ครูจะให้นักเรียนเรียนรู้จากคลิปแทนครูนะคะการส่งเสริมสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์เป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนสำหรับภาครัฐนี่ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยแล้วสิทธิทางเพศกับสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์คืออะไรเหรอครับเรามาเริ่มทำความเข้าใจกับคำว่าสุขภาพทางเพศก่อนเลยนะคะสุขภาพทางเพศคือการมีชีวิตทางเพศโดยปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บและความรุนแรงค่ะซึ่งไม่ใช่แค่การทุบตีทำร้ายร่างกายแต่ยังรวมถึงการบังคับข่มขู่และทำร้ายจิตใจด้วยสิทธิทางเพศก็เลยหมายถึงการที่เราทุกคนมีสิทธิที่จะตัดสินใจในเรื่องเพศของตัวเองซึ่งเป็นสิทธิที่ผู้อื่นต้องเคารพและยอมรับด้วยค่ะส่วนอนามัยเจริญพันธุ์คือการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายใจและสังคมในทุกด้านที่เกี่ยวกับเพศและการมีลูกสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ก็หมายถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนในการตัดสินใจได้ด้วยตัวเองอย่างมีความรับผิดชอบในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์และการมีลูกว่าจะมีหรือไม่มีจะมีกี่คนและจะมีเมื่อไหร่โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนรวมทั้งมีวิธีการที่เข้าถึงได้เป็นที่ยอมรับและมีคุณภาพค่ะแล้วใครเป็นคนกำหนดแนวทางในเรื่องเหล่านี้ล่ะครับ
ในการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องประชากรและการพัฒนาที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์เมื่อปีพุทธศักราช2537รัฐบาล179ประเทศรวมถึงไทยได้ให้การรับรองคำนิยามคำว่าสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ไว้แล้วค่ะฟังดูดีทีเดียวแต่ผมได้ยินมาว่าเรื่องสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์รวมไปถึงการทำแท้งด้วยใช่ไหมครับเวลาที่พูดถึงการทำแท้งคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงคำว่าทำแท้งเสรีทั้งที่จริงแล้วไม่มีประเทศไหนในโลกยอมให้มีการทำแท้งเสรีค่ะแต่เรากำลังพูดถึงการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยซึ่งนั่นหมายถึงบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับผู้หญิงที่ปลอดภัยและมีมาตรฐานโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้นพอเป็นแบบนี้สิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ก็จะช่วยป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อมการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยและผลกระทบที่จะตามมาซึ่งเราคงไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับลูกหลานหรือญาติพี่น้องของเราอย่างแน่นอนใช่ไหมคะมีคนเป็นห่วงครับว่าสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์จะกลายเป็นการส่งเสริมให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับตรงกันข้ามเลยค่ะสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์จะเป็นหลักประกันให้กับเด็กและเยาวชนว่าพวกเขาจะได้รับข้อมูลและความรู้เรื่องเพศอย่างเหมาะสมกับช่วงวัยการมีความรู้และทัศนคติเรื่องเพศที่ถูกต้องไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะต้องไปมีเพศสัมพันธ์เสมอไปค่ะแต่หมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาตัดสินใจที่จะมีเพศสัมพันธ์นั่นจะต้องเป็นเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเท่านั้นค่ะมีคนสงสัยอีกครับว่าสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ขัดกับสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าครับไม่เลยค่ะสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนเพราะการที่มนุษย์ทุกคนสามารถตัดสินใจเรื่องเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของตัวเองได้โดยไม่ถูกบังคับข่มขู่และเลือกปฏิบัติย่อมต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนด้วยเหมือนกันค่ะฟังดูแล้วสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์เป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสำคัญทีเดียวครับเพื่อชีวิตทางเพศที่เป็นสุขและปลอดภัยเรามาสนับสนุนสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์กันเถอะค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนคะนักเรียนดูคลิปแล้วนักเรียนรู้หรือยังว่านักเรียนมีสิทธิอะไรบ้างนอกเหนือจากสิทธิที่จะได้รับจากพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนักเรียนก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าสิทธิทางเพศนั้นต่างจากสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ตรงที่สิทธิทางเพศนั้นเป็นเรื่องของวิถีทางเพศรสนิยมทางเพศอัตลักษณ์ทางเพศพฤติกรรมทางเพศแล้วก็สุขภาพทางเพศในขณะที่สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์นั้นเกี่ยวข้องกับภาวะการเจริญพันธุ์นะคะการท้องการแท้งการมีลูกค่ะนักเรียนคะการมีสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์นั้นมันนำไปสู่ความเท่าเทียมทางเพศไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายหรือความหลากหลายนักเรียนลองฟังเสียงของผู้หญิงในมิติสุขภาวะทางเพศดูนะคะผู้หญิงเป็นประชากรที่มีมากกว่าครึ่งหนึ่งของสังคมไทยแต่เป็นกลุ่มประชากรที่เผชิญกับความเปราะบางหลายด้านที่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงตั้งแต่เกิดจนเข้าสู่วัยชราทั้งนี้เนื่องจากความไม่เสมอภาคทางเพศในสังคมไทยซึ่งทำให้โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรอำนาจในการตัดสินใจและสถานภาพในครอบครัวและสังคมมีน้อยกว่าเพศชายยิ่งกว่านั้นถ้าผู้หญิงคนนั้นเกิดมาพิการเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต้องย้ายถิ่นข้ามชาติทั้งด้วยสถานะที่ผิดและถูกกฎหมายเป็นผู้หญิงวัยรุ่นสูงอายุหรือเมื่อผู้หญิงต้องเผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในชุมชนเงื่อนไขหรือภาวะดังกล่าวจะเป็นเงื่อนไขของภาวะเปราะบางซ้ำซ้อนที่ทำให้ผู้หญิงต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพต่างๆมากมายได้แก่ปัญหาทางโภชนาการปัญหาการถูกกระทำความรุนแรงทางเพศทางกายปัญหาการถูกทารุณกรรมทางจิตใจการค้ามนุษย์การติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ HIV การเข้าไม่ถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศการเข้าไม่ถึงข้อมูลเรื่องเพศมะเร็งระบบสืบพันธุ์ภาวะซึมเศร้าโรคอ้วนโรคเรื้อรังการตั้งครรภ์ไม่พร้อมการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยการเข้าไม่ถึงเครื่องมือการคุมกำเนิดการถูกกระทำรุนแรงในครอบครัวในชีวิตคู่ผู้หญิงในแทบทุกวัยตั้งแต่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นวัยสาววัยผู้ใหญ่กลางคนวัยหมดประจำเดือนวัยสูงอายุ
ถูกผูกติดกับอุตสาหกรรมความงามตลอดช่วงชีวิตได้แก่การทำศัลยกรรมความงามจมูกตาใบหน้าการกินและใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมครีมเวชสำอางเครื่องดื่มความงามและอื่นๆเนื่องจากผู้หญิงต้องลงทุนทางร่างกายให้ดูดีสวยงามอ่อนเยาว์ตามมาตรฐานสังคมจึงเกิดการบริโภคสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมความงามเรื่องจากการจัดการความงามของผู้หญิงหลายๆคนเป็นเรื่องของการเลื่อนขั้นทางสังคมการหนีพ้นจากความยากจนเป็นการลงทุนทางร่างกายและเศรษฐกิจภายใต้ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวที่เน้นตั้งแต่ความงามความขาวความอ่อนเยาว์เสน่ห์สุขภาพที่ดีล้วนเป็นชุดความรู้ที่ดึงดูดผู้หญิงแต่อุตสาหกรรมความงามเน้นการแสวงหาผลกำไรจึงมีโทษมากมายตั้งแต่ปัญหาสมองตับโรคมะเร็งระบบสืบพันธุ์โรคหัวใจโรคผิวหนังด่างขาวการติดเชื้อการเสียชีวิตหากพิจารณากันอย่างลึกซึ้งแล้วจะพบว่าปัญหาสุขภาวะและประสบการณ์ความเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้หญิงมีความซับซ้อนแตกต่างไปจากผู้ชายเพราะเงื่อนไขสำคัญของความเปราะบางและความเสี่ยงของผู้หญิงนอกจากจะเกี่ยวข้องกับลักษณะสรีระร่างกายแบบหญิงแล้วยังเชื่อมโยงอยู่กับวัฒนธรรมที่บ่มเพาะรากฐานความคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นหญิงกรอบของสังคมที่กำหนดความเป็นเพศและส่งผลต่อสถานภาพสิทธิและโอกาสทางสังคมที่ไม่เท่าเทียมกันซึ่งถือว่าเป็นรากเหง้าของปัญหาสุขภาพและสุขภาวะหญิงเลยทีเดียวเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนดูคลิปเสียงของผู้หญิงในมิติสุขภาวะทางเพศแล้วเห็นหรือยังคะว่าการมีสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์นั้นสามารถนำไปสู่ความเท่าเทียมทางเพศแล้วก็สุขภาวะที่เท่าเทียมจริงๆนะคะสิทธิในตัวเองได้ไปกี่อันแล้วคะนอกจากพรบนะคะสิทธิทางเพศแล้วก็สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ยังมีสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยเอดส์และก็ผู้ติดเชื้อ HIV ของระบบประกันสุขภาพด้วยนะคะโดยรวมๆแล้วใน3กองทุนของระบบประกันสุขภาพอะค่ะที่มันเกี่ยวข้องกับนักเรียนนะคะก็คือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตรวจเลือดหาเชื้อ HIV ฟรีนะคะปีละ2ครั้งค่ะแล้วก็สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ประกาศไว้ว่าให้ผู้ที่ติดเชื้อ HIV มีสิทธิ์ที่จะได้รับยาต้านไวรัสในระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าบัตรทองนะคะเห็นไหมคะสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาหรือแม้กระทั่งการตรวจหาเชื้อ HIV มีแล้วค่ะต่อไปนักเรียนต้องรู้จักกับพ.ร.บ.ความเท่าเทียมทางเพศออกมาก่อนการป้องกันการตั้งครรภ์อีกนะคะพ.ร.บ.ความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยออกมาเมื่อพ.ศ.2558ค่ะมันเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อให้มันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยแหละค่ะให้มีกฎหมายและมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศนะคะป้องกันไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศนะคะซึ่งมันจะสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนของสากลนะคะพ.ร.บ.นี้มันคืออะไรพ.ร.บ.นี้ในมาตรา3เขาบัญญัติไว้ว่าการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศหมายความว่าการกระทำหรือไม่กระทำประการใดอันเป็นการแบ่งแยกค่ะกีดกันหรือจำกัดสิทธิประโยชน์ใดๆไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมนะคะโดยปราศจากความเป็นธรรมเพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิงหรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิดนะคะครูก็มีอินโฟกราฟิกไว้ให้นักเรียนดูนะคะแต่นักเรียนจะเข้าใจยิ่งขึ้นถ้าหากว่านักเรียนได้ดูสิทธิความเท่าเทียม LGBT นะคะซึ่งครูหาคลิปมาให้นักเรียนลองดูนะคะตามความเชื่อโบราณหรือศาสนาหลายๆศาสนาเชื่อว่ามนุษย์เกิดมามีเพียงเพศชายหญิงแต่เรามักจะเห็นเพศอื่นๆซึ่งเป็นรสนิยมทางเพศของแต่ละคนซึ่งก็มีมานานมากเช่นกันที่เราจะเห็นได้คือ LGBT คืออะไร
LGBT หรือบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่งย่อมาจาก L Lesbian หญิงรักหญิง G Gay ชายรักชาย B Bisexual คนที่ชอบทั้งชายและหญิง T Transgender คนข้ามเพศหรือแปลงเพศนั่นเองแต่ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปแนวคิดของคนที่ต่างกันทำให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นไม่ได้จำกัดแค่ข้างต้นเท่านั้น LGBT มีธงสีรุ้งเป็นสัญลักษณ์สะท้อนถึงความหลากหลายและการหลอมรวมของทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในอดีตเชื่อว่าคนที่แสดงออกเหล่านี้เกิดจากภาวะผิดปกติทางจิตเป็นพวกวิปริตโรคจิตผิดหลักศาสนาจนถึงปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อแบบนั้นอยู่มีการอ้างอิงข้อมูลทางการแพทย์โดยระบุว่าเป็นความมีเอกลักษณ์ทางเพศที่ผิดปกติมีหลายสาเหตุเช่นการทำงานของสมองที่ผิดปกติความผิดปกติของยีนหรือโครโมโซมการผลิตฮอร์โมนการเลี้ยงดูสังคมและวัฒนธรรมพวกเขาเหล่านี้เกิดจากสาเหตุอะไรก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกถึงเอกลักษณ์หรือตัวตนไม่ใช่หรือพวกเขาเป็นบุคคลที่มีสิทธิเสรีภาพความเป็นมนุษย์แต่ก็ยังมีความชิงชังและกีดกันเกิดความไม่เท่าเทียมกันในหลายแห่งทั่วโลกอยู่ดีในประเทศไทยก็เช่นกันถึงแม้ปัจจุบันจะมีการยอมรับและเปิดใจเกี่ยวกับ LGBT มากขึ้นแต่ก็ยังเจอการกีดกันความไม่เท่าเทียมกันในหลายประเด็นเพราะอะไรเพราะยังมีแนวคิดเชิงอนุรักษ์นิยมที่ยังคงยึดมั่นและเชื่อในบทบาททางเพศแบบรักต่างเพศในสังคมไทยไม่เชื่อในความเท่าเทียมเป็นผลให้การรับรองทางกฎหมายและการปกป้องสิทธิ LGBT ไม่ครอบคลุมรวมถึงอคติทางเพศยังคงมีอยู่อย่างเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในสังคมติ๋มหญิงข้ามเพศถูกมองอย่างเหยียดหยามถูกหัวเราะอย่างตลกขบขันถูกด่าทอหรือถูกนินทาต่างๆที่ต้องเจอบ่อยครั้งตั้งแต่เด็กเมื่อติ๋มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นที่ต้องเข้าเกณฑ์ทหารในอดีตถูกจัดให้อยู่ในจำพวกที่4หมายถึงบุคคลทุพพลภาพโรคจิตวิกลจริตเวลาเกณฑ์ทหารจะต้องถอดเสื้อต่อหน้าสาธารณะซึ่งถูกมองถูกหัวเราะเข้าข่ายการคุกคามทางเพศได้ในปัจจุบันมีการแก้ไขถ้อยคำในใบสอดอ43ใช้คำว่าภาวะเพศสภาพไม่ตรงเพศกำเนิดในช่วงวัยทำงานติ๋มเข้าไปสมัครงานและแต่งกายแบบเพศหญิงทำให้หางานได้ยากมากกว่าเพศชายหญิงที่แต่งตัวตามเพศสภาพหากสมัครได้จะต้องแต่งตัวแบบเพศชายรวมทั้งการไม่เป็นที่ยอมรับต่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในตำแหน่งงานระดับสูงมีการฆาตกรรม LGBT อย่างโหดเหี้ยมอย่างเหตุการณ์การอุ้มฆ่าเพราะความเกลียดชังและอคติทางเพศเลสเบี้ยนหรือเกย์ที่แต่งงานกับคู่รักของตนเองแต่ไม่สามารถจดทะเบียนได้เพราะไม่มีกฎหมายมารองรับนี่เป็นเพียงตัวอย่างเหตุการณ์ที่แสดงถึงความไม่เท่าเทียมต่อ LGBT ในไทยซึ่งยังมีอีกมากมายแต่ถึงอย่างนั้นยังมีอีกแนวคิดที่จะสนับสนุนความเท่าเทียมในสังคมนั่นคือแนวคิดเสรีนิยมเสรีนิยมคืออะไรเสรีนิยมคือเสรีภาพของปัจเจกบุคคลหรือเสรีภาพของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในสังคมทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันสามารถแสดงออกทางความคิดได้อย่างมีเหตุผลและไม่ถูกกีดกันแล้วจะทำอย่างไรให้เกิดความเท่าเทียมต่อ LGBT ในไทยต้องออกมาเคลื่อนไหวหรือเรียกร้องหรือไม่การต่อสู้หรือการเรียกร้องเรื่องสิทธิมนุษยชนของ LGBT ในไทยมีมาอย่างต่อเนื่องด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้รวมถึงกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องจนทำให้เกิดพรบ.ความเท่าเทียมทางเพศปี 2558 แต่ก็ยังคงเป็นกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดอย่างไรก็ตามก็ต้องมีกฎหมายเพิ่มเติมที่จะสามารถครอบคลุมประเด็นต่างๆเช่นให้มีการรับรองและออกกฎหมายให้คู่ชีวิต LGBT
ซึ่งจะทำให้บุคคลเหล่านี้มีสิทธิและได้รับสวัสดิการทางสังคมเช่นเดียวกับคู่แต่งงานชายหญิงที่ได้รับการจ้างงานคู่ชีวิตของลูกจ้างที่เป็น LGBT สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ค่าชดเชยและสวัสดิการการรักษาพยาบาลของลูกจ้างได้เช่นเดียวกับคู่ชายหญิงธนาคารและสถาบันทางการเงินให้สิทธิเข้าถึงการบริการทางการเงินที่อยู่อาศัยแก่คู่ชีวิต LGBT การศึกษาให้ความรู้เรื่อง LGBT แก่นักเรียนกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในเรื่องของรสนิยมทางเพศความเป็นตัวตนทางเพศศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันการบริการด้านสุขภาพพัฒนาเรื่องสุขภาพทางเพศเช่นบริการการให้ความรู้และการรักษา HIV สุขภาพทางเพศของหญิงรักหญิงการให้คำปรึกษาด้านการแปลงเพศจัดให้มีนโยบายสุขภาพและสิทธิมนุษยชนที่เน้นความเท่าเทียมกันทางเพศด้านครอบครัวสนับสนุนและสร้างความเข้าใจครอบครัวของชาว LGBT เพื่อให้พวกเขาได้รับการยอมรับมากขึ้นสนับสนุนการสร้างครอบครัวของคู่ชีวิตชาว LGBT สิ่งสำคัญคือคนในกลุ่ม LGBT ต้องไม่นิ่งเฉยต่อการผลักดันกฎหมายในประเด็นเหล่านี้เพื่อให้ผู้ที่มีอำนาจในการออกกฎหมายเล็งเห็นความสำคัญและทำให้เกิดเป็นรูปธรรมนอกจากการมีกฎหมายที่มารองรับประเด็นเหล่านี้คือการยอมรับทางสังคมที่ปราศจากอคติเพราะเราทุกคนคือมนุษย์เหมือนกันเพราะเราทุกคนมีความรู้สึกและมีสิทธิเท่าเทียมกันเป็นไงคะดูคลิปจบแล้วรู้แล้วใช่ไหมคะว่าพรบความเท่าเทียมทางเพศที่เกี่ยวกับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นยังไงบ้างคราวนี้เรามาดูกฎหมายที่เกี่ยวกับความผิดทางเพศนะคะมันก็มีอยู่หลายมาตราอยู่เหมือนกันนะคะครูก็ยกตัวอย่างมาให้ดูเล็กน้อยเช่นในมาตรา276ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือโดยทำให้ผู้นั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 400,000 บาทนะคะมาดูอีกมาตราหนึ่งนะคะมาตรา277ผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีซึ่งมิใช่ภรรยาหรือสามีของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนะคะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 400,000 บาทเห็นไหมคะเหมือนกับตัวอย่างที่ครูยกให้นักเรียนฟังข้างต้นว่าแม้ว่าจะยินยอมพร้อมใจก็ตามก็ต้องได้รับโทษนะคะต่อไปนะคะมาตรา278นะคะผู้ใดกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า15ปีตอนนี้กว่า15ปีแล้วนะคะโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือโดยทำให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปีค่ะหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นยังไงคะกฎหมายเกี่ยวกับความผิดทางเพศของไทยก็มีอยู่จริงๆมีมากกว่านี้นะคะแต่ครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์นะคะประเทศไทยนะคะได้กำหนดให้ผู้หญิงสามารถยุติการตั้งครรภ์โดยแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ในกรณีดังนี้นะคะการตั้งครรภ์นั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพทางกายของผู้หญิงการตั้งครรภ์นั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพทางใจของผู้หญิงทารกในครรภ์มีหรือมีความเสี่ยงที่จะพิการรุนแรงนะคะการตั้งครรภ์ที่เกิดจากการถูกข่มขืนหรือกระทำชำเรานะคะอันนี้ที่สำคัญนะคะ
การตั้งครรภ์ในเด็กหญิงที่อายุไม่เกิน15ปีค่ะแม้ว่าเด็กหญิงคนนั้นจะไม่ได้ถูกร่อรวงหรือว่าถูกข่มขืนก็ตามนะคะสุดท้ายค่ะการตั้งครรภ์มาจากเหตุล่อลวงบังคับข่มขู่หรือว่าทำอนาจารสนองความใคร่ค่ะอันนี้เป็นการยุติการตั้งครรภ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเราได้เรียนรู้สิทธิในเนื้อตัวร่างกายของเราไปแล้วนะคะคราวนี้ก่อนที่เราจะจบในหน่วยของเพศวิถีและสัมพันธภาพนะคะครูอยากจะมาทบทวนเรื่องของการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศอีกครั้งหนึ่งนะคะสุขภาวะทางเพศหมายถึงการมีชีวิตทางเพศที่เป็นสุขและปลอดภัยนะคะเขาจะแบ่งออกเป็น2ระดับก็คือ 1. สุขภาวะทางเพศระดับบุคคลหมายถึงการที่บุคคลมีความคิดเชิงบวกเรื่องเพศและสัมพันธภาพทางเพศสามารถแสดงออกทางเพศแล้วก็ตัดสินใจด้วยตนเองโดยอิสระแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคะมีความเคารพต่อวิถีทางเพศที่แตกต่างจากตนนะคะมีสัมพันธภาพทางเพศที่ปลอดภัยและมีความพึงพอใจโดยปราศจากการบังคับและเลือกปฏิบัติและก็ความรุนแรงนะคะ 2. สุขภาวะทางเพศในระดับสังคมซึ่งก็หมายถึงการที่สังคมนั้นมีองค์ประกอบที่สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศของคนในสังคมนั้นประกอบด้วยการมีรัฐบาลที่ตระหนักว่าสุขภาวะทางเพศเป็นสิทธิพื้นฐานของบุคคลและแสดงความรับผิดชอบที่จะสนับสนุนสุขภาวะทางเพศโดยกำหนดนโยบายและกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิทางเพศของพลเมืองอย่างชัดเจนนะคะการให้การปรึกษาเรื่องเพศที่เหมาะสมกับวัยและเพศตลอดช่วงอายุนะคะการมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอต่อการให้บริการทางสังคมและสุขภาพการศึกษาวิจัยและระบบเฝ้าระวังที่รอบด้านและเพียงพอให้เกิดการป้องกันปัญหาสุขภาพอย่างเหมาะสมแล้วก็เป็นสังคมแบบเปิดแล้วก็ให้ความสำคัญแก่สุขภาวะทางเพศของสมาชิกในสังคมค่ะครูมีตัวอย่างนะคะสรุปออกมาเป็นอินโฟให้นักเรียนดูนะคะว่าสรุปแล้วสุขภาวะในระดับสังคมก็คือรัฐบาลมีนโยบายและมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิทางเพศของบุคคลนะคะมีการจัดการศึกษาเรื่องเพศศึกษากับบุคคลในทุกช่วงวัยมีบริการพื้นฐานที่เพียงพอกับการให้บริการทางสุขภาพอย่างเหมาะสมมีกิจกรรมหรือให้อิสระในการจัดกิจกรรมทางเพศและไม่ขัดต่อวัฒนธรรมและศีลธรรมจรรยาและสุดท้ายก็คือเป็นสังคมที่เปิดกว้างค่ะสังคมที่จะมีสุขภาวะทางเพศนะคะมันจะเป็นสังคมที่ยอมรับในเพศสภาวะที่บุคคลนั้นเป็นแล้วก็จะจัดการสภาพแวดล้อมในสังคมที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและก็มีความพึงพอใจค่ะการสร้างสังคมที่มีสุขภาวะทางเพศต้องปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อทัศนคติและค่านิยมของบุคคลและสังคมในเรื่องเพศอย่างเหมาะสมซึ่งทั้งหมดนี้พวกเราได้เรียนรู้ไปตั้งแต่ต้นจนจบของหน่วยเพศวิถีและสัมพันธภาพสังคมที่มีสุขภาวะทางเพศที่เราอยากจะเห็นก็คือการสร้างสังคมที่มีสุขภาวะทางเพศนะคะต้องปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อทัศนคติและก็ค่านิยมของบุคคลในสังคมในเรื่องเพศอย่างเหมาะสมได้แก่การให้คนในสังคมนั้นมีมุมมองเรื่องเพศในเชิงบวกนะคะเห็นความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศโดยที่ไม่ได้ใช้การบังคับหรือว่าข่มขู่นะคะปรับเปลี่ยนการรับรู้ว่าเรื่องเพศเนี่ยไม่ใช่เฉพาะการมีเพศสัมพันธ์แต่หมายถึงการดูแลสุขภาพทางเพศให้ถูกต้องการมีสัมพันธภาพกับคนรอบข้างนะคะแล้วก็ต้องการให้เรื่องเพศเนี่ยไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรือเรื่องภายในครอบครัวเท่านั้นแต่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของสังคมนะคะดังนั้นการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศจึงมีความสัมพันธ์กับสังคมด้วยค่ะคนทุกคนมีสิทธิ์ในชีวิตนะคะสิทธิ์อะไรล่ะคะสิทธิ์ที่จะไม่ตกอยู่ในอันตรายจากการตั้งครรภ์
สิทธิ์ที่จะไม่ตกอยู่ในอันตรายเพราะการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยการขาดบริการสุขภาพที่ปลอดภัยขาดบริการการให้คำปรึกษาขาดข้อมูลข่าวสารในเรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ความรู้ที่นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับกฎหมายและพรบต่างๆในข้างต้นเนี่ยมันพอจะเป็นเครื่องมือให้ทุกคนได้ใช้สิทธิในชีวิตอย่างมีคุณภาพไหมคะครูอยากให้นักเรียนลองไปศึกษาพรบอื่นๆหรือกฎหมายอื่นๆที่นักเรียนสนใจนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มาสรุปเป็นแผนผังความคิดเป็นการบ้านสักนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะจบหน่วยการเรียนรู้นี้ไปนะคะนักเรียนเนี่ยได้รับรู้สิทธิบนเนื้อตัวร่างกายของตัวเองแล้วนะคะแต่อย่าลืมว่าสิทธินั้นมันมักจะมาคู่กับหน้าที่เสมอครูหวังว่านักเรียนทุกคนคงรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการดูแลตัวเองคนรอบข้างแล้วก็สังคมโดยรวมให้มีสุขภาวะทางเพศนะคะสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน